ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจาก7ชนิดกีฬานะครับได้แก่มวยสากลแบดมินตันยิงปืนยิงเป้าบินว่ายน้ำจักรยานและเทเบิลเทนนิสจำนวน23คนจากทั้งหมด41คนนะครับนำโดยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์น้องนีสุทธิยาเจ้าสดชัดชัยเดชาพร้อมเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ที่เตรียมออกเดินทางด้วยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL 034นะครับเวลา 21:55 นสู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งกีฬาโอลิมปิกเกมส์2020โตเกียวเกมส์ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้น23กรกฎาคมนี้ทุกคนหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยครับขณะที่กิจกรรม Flag of Nation วิ่งผลัดทีมชาติไทยส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไปโอลิมปิกเกม2020ที่จัดต่อเนื่อง61วัน35จังหวัดระยะทาง 4,606 กิโลเมตรเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพไปยังกรุงโตเกียวนั้นวันนี้ทางรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เป็นตัวแทนนำธงไตรรงผืนนั้นนะครับส่งต่อให้กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ตัวแทนทัพนักกีฬาไทยที่จะนำไปโบกสะบัดในพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่23กรกฎาคมนี้ครับ